เมื่อทหารเกาหลีเหนือฮะคิดลองดีอยากจะหนีไปฝั่งเกาหลีใต้มีเหรอที่จะได้ไปง่ายๆฮะมาเธอช่วยกันกับทหารคนนี้ฮะกับเรื่อง Escape หนีให้พ้นนรกครับบินยองเดเดทุกคนทัลจิมอมิทุลซึกิน่าพาเซราอิตตะนัมจูริโกตันจิซังดะกอริลกอกาเตเซซังอิคุรุมนะฮอนโนซุตารากอฮาโกชิปุนกอซิออปโซกาซุอามูดูยูกิซึนซาราโซปาจานาไกซุกาออปโซไปชมมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นการลุ้นหนังตัวกลิงมากครับลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับเหมือนจะรอดแล้วนะแต่ไหนก็ยังไม่จบครับที่เราได้ลุ้นตลอดจนนะครับท้ายเรื่องจริงๆเลยนะครับซึ่งตัวหนังเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของกยูนำครับทหารที่ต้องการอยากมีชีวิตใหม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยเขาต้องลดน้ำหนักนะครับเหลือแค่58กิโลกรัมเพื่อให้บริษัทของเขาเนี่ยเข้ากับตัวละครนี้แกหล่อล้ำมากนะฮะซึ่งเขาเองก็ได้ทำการไปสำรวจพื้นที่ทางหนีเนี่ยทุกๆวันเลยนะแล้วก็มีการเขียนเป็นแผนที่เอาไว้ด้วยนะครับที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าทางที่เขาต้องหนีเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับดักระเบิดฮะแล้วก็มีการทำฉลากติดมาร์กไว้นะครับกันตัวเองเหยียบนั่นแหละนะครับจนได้มารู้ทีว่า2วันข้างหน้านี้ครับจะเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ครับทำให้โดนนะครับจุดมาร์กที่เขาทำไว้เนี่ยอาจจะต้องโดนทำลายลงนะทำให้เขาเนี่ยต้องคิดแผนการที่จะหนีแบบทันทีทันใดเลยครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ถูกจับได้ครับว่าเขาจะหนีฮะแต่ก็ยังดีครับที่ตัวผู้บังคับบัญชาครับยังให้โอกาสเขานะเพราะว่าเหมือนกับว่าทั้ง2คนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนซะด้วยแหละรู้ยังไงก็ต้องไปลุ้นต่อในหนังนะครับผมต้องมาลุ้นหาว่าเขาเนี่ยจะหนีรอดได้หรือไม่นะตัวหนังค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ยาวนะกระชับมากประมาณ96นาทีเองนะครับโดยเฉพาะนะครับพาช่วงท้ายคลุ้นแบบแกมาลุ้นจนแบบเป็นนาทีสุดท้ายจริงๆนะแถมตัวเรื่องนี้มีทรงคางผมมาด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ตัวประกอบนะแต่ความจริงแล้วนางเป็นตัวละครสำคัญอีกหนึ่งคนเลยนะแล้วก็มีผลต่อความคิดของท่านผู้นำคนนี้ด้วยที่อยู่ในเรื่องเนี่ยนะครับทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างด้วยครับต้องไปดูต่อในหนังอีกทีแล้วกันครับใครที่ชอบหนังแนวเอาชีวิตรอดแบบนี้ครับขอแนะนำเรื่องนี้เลยครับกับ Escape ครับแกขอพูดอีกครั้งว่าหนังเรื่องนี้ต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้ายของหนังจริงๆครับ